สวัสดีค่ะบายเพียงแคคตัสค่ะวันนี้ก็มาสูบน้ำข้าวโพดอีกแล้วกว่าจะมาถึงแปลงนี้ก็บางเลยค่ะบางตายไปบ้างแล้วก็มีเพราะว่ารอน้ำไม่ไหวขายอดมุดค่ะแล้วก็จะมาติดน้ำกันนะวันนี้น้ำพุ่งค่ะเป็นน้ำพุ่งก็จะมาช่วยกันโยกน้ำเอาน้ำขึ้นมาเนาะค่ะช่วยกันโยกช่วยกันเทน้ำหล่อซินก็แฟนเขาก็จะโยกนะค่ะมาขึ้นยากอยู่เพราะว่าน้ำท่วมยังไม่เคยติดสักทีบ่อนี้แล้วก็ไม่ได้ปิดปากด้วยปิดปากปั๊มไว้ด้วยเนาะก็จะขึ้นยากๆหน่อยน้ำหมดค่ะต้องไปหาน้ำมาเทน้ำหมดต้องไปหาน้ำมาเพราะว่าน้ำมันมีแค่นี้ที่ในแกลอนค่ะนี่ก็ติดได้แล้วค่ะน่าจะติดได้แล้วติดได้แล้วเนาะแล้วก็กำลังอัจจระบีอยู่ค่ะกำลังอัจจระบีอยู่พอติดแล้วเราก็เช็คจระบีกว่าจะถึงกระบวนการติดได้น้ำขึ้นนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเอาการทีเดียวค่ะข้าวโพดก็บางไปเยอะนี่เป็นสายน้ำพุ่งค่ะที่เราติดกันเป็นสายน้ำพุ่งเพราะมันไม่มีร่องเนาะก็จะพรมๆให้เข้าได้ความชื้นเขาก็จะโตขึ้นมาอีกหน่อยนี่เลยค่ะก็จะเปียกกันนะเวลาย้ายท่อขยับสายยางก็จะเปียกกันค่ะเพื่อนๆก็จะทำกันอยู่ทุกวันแบบนี้ย้ายแปลงโน้นมาแปลงนี้กว่าจะถึงแปลงนี้ก็ตายไปก็บางไปเยอะเหมือนกันค่ะก็ไม่เป็นไรเราทำได้ตามไหนก็แค่นั้นแหละค่ะก็ให้แฟนเขาลงก่อนแล้วขอถ่ายรูปนะให้แฟนเขาลงขยับก่อนขอถ่ายรูปสักหน่อยค่ะก็ตรงไหนมันไม่ได้ก็จะขยับค่ะเพราะว่าเพราะนั้นเราก็ปล่อยไว้กระบวนการที่ติดตั้งก็จะเหนื่อยค่ะตอนแรกก็เหนื่อยพอติดตั้งแล้วก็เราก็จะกลับบ้านไปตั้งเวลาไว้สัก 2-3 ชั่วโมงก็มาขยับสายตรงที่มันไม่ถึงเราก็จะมาขยับสายเนาะค่ะก็จะมาทยอยมาดูเรื่อยๆว่าน้ำมันจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าแรงดันของน้ำบาดาลมันจะแรงเราค่อยปล่อยน้ำไม่เร่งเครื่องเนาะถ้าเร่งเครื่องนี่หลุดแน่ๆเพราะว่ารูมันน้อยใช้ประมาณ6สายค่ะ6สายแบ่งครึ่งกลางนาเอาข้างล่างด้วยครึ่งหนึ่งข้างบนครึ่งหนึ่งก็จะสลับเปิดวาล์วค่ะสลับเปิดวาล์วพอทางนี้เปียกแล้วก็จะปิดไว้ก็เปิดทางโน้นค่ะสลับกันตรงนี้6ไร่ค่ะอีกข้างล่างอีกประมาณ5ไร่ข้างล่างก็5ไร่คนละครึ่งค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะทำอยู่อย่างนี้แหละกว่าจะออกดอกก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะฝั่งนี้เนาะคนละฝั่งกับแม่น้ำวังค่ะฝั่งทางตะวันออกที่ออกดอกนั่นคือฝั่งตะวันตกค่ะติดกับหนองน้ำใหญ่เนาะอันนี้ไม่ติดกับหนองน้ำใหญ่นะอยู่ฝั่งตะวันออกค่ะก็ทำแบบนี้แหละค่ะก็ไปเรื่อยๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายุพินแคคตัสด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ